เรื่องร้ายไม่เท่ารักโดยชบาพรายสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2 5 5 8ฉบับเพิ่มเติมห้ามทำซ้ำเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายฮัลโหลอรุณสวัสดิ์ค่ะสาวๆพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะพร้อมกันตั้งนานแล้วด้วยพี่อุ่นนั่นแหละชกักช้าอยู่คนเดียว หอยแรงนะคะคุณน้องแฟนบอสเขายังไม่พูดอะไรเลยสักคำวายแต่พวกหลอนนี่แน่มากเลยนะกล้าฉกคุณแฟนบอสมาเป็นพลขับเลยเหรอฮึ <c oughs> แหม <c oughs> ก็ใครล่ะคะที่เป็นคนนัดแนะในไลน์กลุ่มว่าพลอยต้องขับผ่านทุกบ้านฉะนั้นพลอยนั่นแหละ <c oughs> ที่ต้องแวะมารับทุกคนใครพูดคะคุณพี่แ <c oughs> จงก็พูดเกินไป พี่แค่ออกความคิดเห็นไม่กล้าออกคำสั่งคุณภรรยาอุ๊บส์คุณแฟนเจ้านายหรอกค่ะหลักคะ่ะ,คะสองสาวที่นั่งเคียงกันอยู่ด้านหลังพลขับถามกลับเชิงเย,ย้ยอย่างพร้อมเพรียงจนผู้อาวุโสกว่าและขึ้นรถมาเป็นคนสุดท้ายต้องหัวเราะกรลบเกลื่อนส่วนพลขับที่อยู่ในฐานะแฟนเจ้านายก็ขำผสมรงกับบรรยากาศอันสดใส เช้าวันใหม่ที่ทุกคนในบริษัทเล็กๆจะได้พักผ่อนหย่อนใจประจำปีซึ่งก็มีอีกหลายชีวิตรออยู่ที่จุดนัดพบกระนั้นการอีดออดของสาวใหญ่ผู้มีประสบการณ์ด้านงานขายก็ส่งผลให้น้องๆต้องนั่งรออยู่ภายในรถยุโรปสุดหรูสมฐานะคุณภรรยาบอสพักขพรหรือพลอยเป็นพนักงานที่ดูแลเรื่องการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งเธอก็เริ่มงานนี้ พร้อมกับการลงขันก่อตั้งบริษัทกับคนรักที่คบหากันมาตั้งแต่ปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอก,กชนชื่อดังด้านการบริหารธุรกิจส่งผลให้ความสัมพันธ์ของสองครอบครัวที่ผู้ใหญ่คุ้นเคยกันดีไม่มีวี่แววว่าจะล้างราตรงกันข้ามคือคุณพ่อคุณแม่นัดแนะดินเนอร์กันบ่อยครั้งเพื่อเติมความอบอุ่นให้กับครอบครัว พี่ชายของเธอเองก็คบหากับหนุ่มหล่อไฮโซแต่งงานและอุปการะบุตรบุญธรรมที่เดินตามพวกเขาเป็นขบวนราวสิบชีวิตเห็นจะได้แล้วละมัง้งความรักก่อเกิดจากความเข้าใจไม่ต่างจากเธอกับพี่โยโยสิตาเจ้าของธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสไตล์ยีนวินเทจที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองธุรกิจที่เริ่มจากการนับหนึ่งมาด้วยกัน อ้ยพลอยนี่ทำสีผมมาใหม่ละจ้ะค่ะเป็นไงสวยไหมคำหลังพักขพรศตากับสาวใหญ่ที่นั่งข้างพลขับด้วยความอาวุโสที่สองสาวจากเบาะหลังตั้งใจเว้นที่ว่างไว้ให้หล่อนเสมอและเพราะความสนิทสนมที่ทำให้พี่อุ่นกล้าหยอกล้อด้วยเรื่องทั่วไป ซึ่งก็ไม่ใช่การเหยียดหรือบูลลี่แค่ทักทายถามถ่ายตามประสาคนคุ้นเคยใช่พี่อุ่นเป็นพี่พนักงานที่ใส่ใจน้องๆเสมอแหมก็ต้องสวยสิจ๊ะขับผิวมากเลยเนาะพวกเราเนาะจากที่ขาวอยู่แล้วยิ่งขาววิ่งไปกันใหญ่หน้าผ่องใสเชียวแต่เอสวยเพราะสีผมหรือว่าสวยเพราะอะไรกันแน่นะ ประโยคหลังพี่อุ่นที่เป็นสาวใหญ่ร่างท้วมหันไปพยักพเยิดกับสองสาวผมยาวที่สวมยีนเสื้อยืดและมีแจ็คเก็ตติดตัวมาพร้อมสำหรับการเดินทางส่วนพี่อุ่นเองนั้นก็ชอบสวมแลกกิ้งกับเสื้อสีสันสดใสผ้าชีฟองเบาสบายปล่อยชายยาวคลุมสะโพกเป็นปกตินั้นสิคะพี่อุ่น เหมือนแจงจะได้ยินว,ว่าว่าว่าวันครบรอบครบปีอะไรทํานองนี้ล่ะค่ะใช่ไหมใช่ไหมปิงปองอืมใช่ใช่ปองก็ได้ยินเขาว่าฮ a p ปียูนิเวอร์ซว่าแล้วสามสาวก็พากันหัวเราะร่วนจนพักขอพรที่ยิ้มเขินเขินสายหน้าระอาใจ ที่คนคุ้นเคยต่างก็แอบ,บลุ้นแอบ,บเชียวว่าปีนี้เธอจะได้อะไรเป็นของขวัญในวันครบรอบรวมถึงตั้งตารอว่าเมื่อไหร่พี่โยจะคุกเข่าขอเธอแต่งงานก็นะเจ้าตัวเป็นคนพูดเองเรื่องแต่งงานจัดวิวาไม่ให้น้อยหน้าใครทั้งที่เธอก็ไม่ได้ร่ำร้องหรือเร่งรัดอะไรครบโรงครบรอบอะไรกันคะ พี่โยจำได้หรือเปล่าพลอย,ยังไม่รู้เลยค่ะพักขพรพูดพลางใช้ปลายนิ้วเกี่ยวเส้นผมยาวสวยละเอวคอดทัดหูและรอบมองสองสาวที่ยิ้มกลุ้มกลิ่มอย่างมีนัยยะผ่านทางกระจกสองหลังซึ่งก็คงไม่พ้นเรื่องที่ตามลุ้นตามเชียร์ให้พี่โยคุกเข่าขอแต่งงานจริงๆแน่ละ่ะสองสาวเป็นผู้ช่วยที่ใกล้ชิด และสนิทสนมกับพี่โยมากที่สุดส่วนพี่อุ่นค่อนข้างถือตัวบ้างในบางครั้งจนสองสาวต้องให้ความเคารพแบบไม่ปีนเกลียวและเป็นความสัมพันธ์ที่สัมผัสได้ถึงช่องว่างระหว่างคนสนิทของพี่โยที่เป็นเจ้าของกิจการและคนสนิทของเธอที่ช่วยดูแลการเงินการบัญชีอันที่จริงพี่อุ่นก็เก่งไปเสียทุกด้านนั่นหละต้องทำได้สิจ๊ะ บอสของพวกเราโรแมนติกขนาดนั้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะพี่อุ่นพูดถูกและเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสองสาวที่ชอบตอบอย่างพร้อมเพรียงกันพี่อุ่นก็ชวนเปลี่ยนเรื่องคุยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวกิจกรรมในวันหยุดพักผ่อนที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งแม้ว่าภายในใจของพักกพ,พรจะยังมีเรื่องคุกเข่าขอแต่งงานลอยวนเวียนเข้ามาในสมองให้ระลึกถึงใบหน้าหล่อเหลาสาวมาเทสที่เป็นฝ่ายเข้ามาขายขนมจีบและเริ่มคบหากับเธอในฐานะรุ่นพี่นับจากนั้นรอยยิ้มและความสุขของเธอก็เริ่มชัดเจนขึ้นจนตกลงคบหาเปลี่ยนสถานะเป็นคนรักดูแลเทคแคร์ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกัน จนถึงทุกวันนี้ขณะขับรถพาพนักงานของบริษัทไปร่วมทริปท่องเที่ยวช่วงปีใหม่หลายครั้งที่พักก็ปลายตามองหน้าจอสมาร์ทโฟนที่สว่างเพราะมีข้อความลายส่งเข้ามาอย่างเป็นระยะส่วนใหญ่เป็นลายกลุ่มของพนักงานในบริษัทที่มีไม่ต่ำกว่าร้อยชีวิตพวกเขาแจ้งพิก,กัดเพื่อให้รถบัสที่จัดเตรียมไว้แวะรับตามจุดต่างๆที่เป็นทางผ่าน ส่วนเธอกับสามสาวที่ต้องเดินทางไปสมทบคือกลุ่มที่ไม่อยู่ในเส้นทางสำหรับพาทุกคนไปพักผ่อนต่างอากาศเธอจึงอาสารับทั้งสามไปด้วยกันโดยไม่ต้องให้รถบัสย้อนกลับไปกลับมาแต่ก็นะสิ่งที่พักข้าพรสนใจไม่ใช่ข้อความลาย หากแต่เป็นรอยยิ้มของพี่โฮที่โชว์หลาบนหน้าจอทุกครั้งที่มีข้อความเข้าภาพคู่ที่เซลฟี่ด้วยกันถูกตั้งเป็นภาพพักหน้าจอมาหลายปีแล้วผู้หญิงที่มีรอยยิ้มสดใสช่างเอาอกเอาใจและเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่เคยเหวี่ยงวีนใส่คนรักอย่างเธอไม่เคยนี่แหละมัง้งความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ต่างจากตอนคบหากันใหม่ๆมากนัก เหตุเพราะเมื何何่อก่อนเป็นเช่นไรพี่โยก็ย e ังเป็นเช่นน mm ั hmm ้นเธอเองตัางหากที่ขี何何้งอนงอแงและก็นะนิสัยที่ไม่ดีเธอก็มีเหมือนคนทั่วไปแค่จะเผลอใช้มันกับใครก็แค่นั้นเออนี่แจงเมื่อวานเจนนี่โทรหาเราไหมไม่นะคะทำไมอ่ะพี่อุนมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยก็จะอะไรสะอีกล่ะ เชนนี่น้องใหม่ของเราลงตัวเลขผิดอีกแล้วละสิทั้งที่ก็สอนไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบพี่ละหัวจะปวดอ๋เอเขานะน้องเขาก็ยังใหม่อยู่จริงๆนั่นแหละคะ่ะพี่อุ่นใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะตามประกบให้อีกแรงอืมเจนนี่พนักงานใหม่ใช่ไหมคะพี่อุ่นใช่ค่ะคุณพลอยทํำงานช้าไม่ละเอียดรอบคอบอีกตั้งหาก เพราะอะไรรู้ไหมถิดเล่นมากเกินไปจนตัวเลขสลับกันไปมาส่งแก้ก็แล้วเอาปากกาวงรอบย้ำๆให้ก็แล้วก็ยังผิดซ้ำอยู่ที่เดิมค่ะฮ้ยคราวนี้สองสาวที่นั่งอยู่ด้านหลังพากันเงียบกริบไม่มีใครออกความคิดเห็นซึ่งน้องจินนี่พนักงานใหม่กลายเป็นประเด็นให้พี่อุ่นต้องแก้งานอยู่หลายหน และพักขอพรเองก็ยังไม่เคยได้พูดคุยด้วยอย่างจริงจังเหตุเพราะงานที่ต้องออกไปพบปะลูกค้าทำให้เธอไม่มีเวลาช่วยคนรักดูแลเรื่องตัวเลขมากนักพูดก็พูดเถอะนะพลอยพี่ว่าน้องจีนนี่โตพอที่จะใส่ใจรับผิดชอบงานในส่วนของตัวเองได้ดีกว่านี้มากไม่ใช่ต้องมาคอยแก้คอยสอนกันซ้ำไปซ้ำมาแล้วมันก็รวนไปหมด จะเสนอราคาให้ลูกค้ารายใหญ่ที่ออเดอร์ของข้ามปีก็ต้องเอากลับมาแก้เสียเวลานะคะพี่อุ่นืถ้าเราไม่พูดก็เงียบไปเลยจุ๊บแจงเสียหายกันหมดแต่ก็นะพี่เข้าใจว่าน้องก็เป็นเด็กฝากโอ้ยพอแล้วคะ่ะก่อนแล้วมันจริงไหมล่ะพี่พูดแค่คำสองคำ นางกับน้ําตาคลอโอดครัวว่าไม่ถนัดแต่ที่หัวเราะลั่นห้องเล่นหัวกับคนอื่นเข้าไปทั่วละถนัดนักสมาธิสัน่นเงียบกลิบและเป็นเรื่องจริงที่เรื่องของตัวเลขต้องใช้สมาธิต้องตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบสินค้าของแบรนด์ที่เน้นเสื้อยีนวินเทจมียอดรายเดือนค่อนข้างสูงเพราะฐานลูกค้าชาวต่างชาติ แล้วพลอยเองก็เคยได้ยินพี่อุ่นบ่นเรื่องตัวเลขที่ผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ไม่พูดคนอื่นไม่พูดพลอยก็คงไม่คิดแต่ที่พี่ต้องพูดก็เพราะพี่อุน่นหยุดเลยนะเราจะไปพักผ่อนพักสมองกันค่ะอะอไม่พูดก็ไม่พูดจากที่ตั้งท่าจะเล่าระบายพี่อุ่นก็ชักสีหน้า ทอดถอนใจทำทีเป็นเมินมองออกไปนอกประตูกระจกรถบรรยากาศสองข้างทางที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้น้อยใหญ่มีจุดหมายปลายทางคือลานกว้างหน้าออฟฟิศจุดนัดพบของพนักงานของบริษัทเพื่อขึ้นรถบัสอย่างพร้อมเพรียงกันเรื่องอะไรล่ะคะพี่อุน่นเงียบไม่ตอบ ส่วนสีหน้าของสองสาวที่พักผพรแอบมองในกระจกสองหลังก็มีพิรุษอย่างเห็นได้ชัดที่จุ๊บแจงทอดถอนใจขยิบตาให้เพื่อนร่วมงานเร่งหาทางแก้ไขค้อนไปทางเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมา <c oughs> ถ้าจะเปิดเรื่องมาสักขนาดนี้พูดเถอะค่ะพี่อุ่นพี่ก็รู้ว่าพลอยรับฟังได้เสมออย่างน้อยจะได้สบายใจขึ้นสิงไหมคะ พวกเราสองคนก็นด้วยนะพี่เคยบอกแล้วนี่ว่าคุยกับพี่ก็เหมือนคุยกับพี่โยเรื่องอะไรที่หนักหนาะยังไม่กล้าปรึกษาพี่โยเราก็คุยกันได้จริงไหมปิงปองจุ๊บแจงจ,จริงค่ะพี่เองก็ไม่ได้จะปิดบังอะไรคะ่ะแค่ระวังไว้บ้างก็ดีระวังอะไรคะเงียบไม่ตอบ สาวใหญ่เมินหน้าหนีแล้วถอนใจยิ่งกระตุ้นให้พักขอพรกระหายใคร,ร่รู้ส่วนสองสาวที่นั่งศบตาบมองหน้ากันไปมาก็ลังเลที่จะเอ่ยค่อนไปทางกังวลมไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรค่ะพลอยเองก็ไม่อยากคาดคั้นปิงปองกับชุบแจงเองก็ช่วยบอกช่วยเตือนได้ตลอดจนทำให้งานเดินต่ออย่างราบรื่น ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ช่วยพลอยช่วยพี่โยเราก็ช่วยบริษัทเอาซีจะทนกันได้สักกี่น้ำเธอเองก็อยากรู้เหมือนกันก็ได้เขาก็ได้แต่ตกมือข้างเดียวไม่ดังฉันใดน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนฉันนั้นนะคะน้องจินนี่ดีดานี่ก็เหมือนกันพลอยต้องระวังเอาไว้บ้างนะเอะอะก็จับมือถือแขน ทำตาหวานใส่คุณโยสซะขนาดนั้นหไหนๆจะพูดละขว่าจะได้เดินทางทริปนี้นางอ้อนๆขออะไรรู้ไหมคะโอ้ยพี่อุ่นหยุดค่ะถ้าพวกหล่อนไม่คิดที่จะพูดฉันพูดเองเพราะต่อให้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็ต้องคิดให้ได้ <c oughs> ค่ะใจเย็นๆนะคะพี่อุ่นค่อยๆเล่าว่าไงคะคลอยฟังอยู่ นางขอว่าถ้าพี่พลอยไม่สะดวกไปกับเรารอบนี้เพราะต้องบินฝรั่งเศสจีนนี่ขอนอนห้องเดียวกับพี่โยได้ไหมคะ,ะจะขอนอนห้องเดียวกับบอสตอนที่แฟนเขาไม่อยู่เนี่ยนะใช้สมองส่วนไหนคิดแม่กูเนยเงียบสงดัดราวกับป่าช้าหน้าหนาว จูจ่ๆพักผพรก็ใจหายว่าที่เรื่องเล่าน่าจะมีมูลเพราะพี่โยเองก็เคยพูดถึงเรื่องนี้มีหนามซ้ำรอยยิ้มของน้องจินนี่ที่จูจ่ๆก็ลอยเข้ามาในสมองส่งผลให้พักผพรพูดไม่ออกเพราะต่อให้แฟนเขามีสะดวกหลอนก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปตีวงล้อมอย่าหน้าตาดีซะเปล่านีม่มีสมองกาละเทสะไม่รู้จักบ้างหรือไง โอ้ยพี่อูนพี่พูดเหมือนน้องเขาอยู่ตรงนี้เลยเนาะน้อยไปสิถ้าเขาอยู่ตรงนี้ฉันก็จะพูดให้ hey, จุ๊บแจงหล่อนนะ่ะรู้ดีที่สุดที่น้องจินนี่ดีด้ามาถึงออฟฟิศก็มาถามหาพี่โยคะพี่โยขาแทนที่จะเป็นชั้นที่สอนงานให้น้องเขาหรือว่าหล่อนเองที่ก็ช่วยตรวจงานจริงไหมค่ะอันนั้นก็ไม่เถียงแต่มันก็ ไม่น่าจะมีอะไรน้องเขาก็แบวแบลร่าเริงสดใสกับทุกคนไม่ใช่เหรอคะอืมใช่ค่ะพี่อูนะ่ะคิดมากไปแล้วพักขพรพูดขึ้นมาบ้างทั้งที่เผลอกำพวงมารัยลดให้กระชับไปตามอารมณ์ส่วนคันเร่งก็ต้องค่อยๆผ่อนไม่ให้เร็วเกินไปชินนี้นะ่ะเป็นลูกสาวของเพื่อนสนิทคุณแม่ค่ะ พี่โยเล่าให้พลอยฟังว่าน้องค่อนข้างขี้เล่นอารมณ์ดีเป็นลูกสาวคนเดียวที่ถูกเลี้ยงมาแบบตามใจธนุดถนอมพี่ชายของเขาก็ห่วงแยงกับไข่ในหินที่ยอมให้มาทำงานที่นี่ก็เพราะว่าสนิทกับคุณแม่นั่นแหละคะ่ะทั้งที่คุณพ่อของเขาก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะคะคือประมาณว่าพี่ๆเขาทำงานเก่งอยากให้จินเขาอยู่ช่วยดูแลบ้านมากกว่าก็ถ้าเป็นแบบนี้พี่ก็ไม่ยอมคะ่ะ เอาพี่อุ่นฟังพูดเข้าก็มันจริงไหมล่ะจุ๊บแจงก็น่าจะเห็นผลงานของน้องเขาไม่ใช่เหรอค่ะแจงเห็นแล้วก็เหมือนตอนที่แจงทำงานที่นี่ใหม่ๆแล้วพี่อุ่นช่วยสอนไงคะของแบบนี้ต้องให้โอกาสเนาะ <c oughs> จริงค่ะพลอยเห็นด้วยกับจุ๊บแจงนะคะส่วนเรื่องนอนห้องเดียวกันพี่โยเขาก็บอกพลอยแล้วพี่อุ่นสบายใจได้คะ่ะ ใช่ไหมล่ะคะพี่พลอยแทงก็ว่าอยู่ว่าพี่โยต้องบอกพี่พลอยแล้วอืมใช่จ้ะจินนี่เขากลัวผีกลัวมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วก็ <c oughs> เอาน่าพี่อูนอย่าหัวเสียเพราะเรื่องแบบนี้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะที่พี่อูนห่วงยยแล้วก็หวังดีกับพลอยเสมอมาแต่พี่โยไม่เคยมีความลับกับพลอยคะ่ะเราสองคนคุยกันทุกเรื่อง เรื่องที่พี่อุ่นต้องสอนงานเจนนี่พี่โยเขาก็หนักใจนะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างสมาธิสั้นใช่ไหมล่ะคะสอนไปแป๊บแป๊บไม่ถึงห้านาทีลืมซะละที่น่าปวดหัวก็คืออ่านลายมือตัวเองไม่ออกค่ะ <c oughs> อันนี้พลอยว่าหนักแล้วนะคะโอ้โหซู้ซนะพี่อุ่นเอาอยู่แน่นอนจริงไหมพวกเราจริงค่ะ พี่อุ่นสอย่างการเงินการบัญชีไร้เทียมทานแม้จะพูดออกไปแบบนั้น เพื่อปรับมุมมองไม่ให้พนักงานเกิดความรู้สึกกินแหนงแคลงใจหรือกังวลกับสถานะของน้องจินนี่ที่ใกล้ชิดกับเจ้านายเสียเหลือเกินทว่าพักขพรก็ไหลาตามความรู้สึกที่ทำให้หน้าตึงขึงตาใส่เจ้าของร่างบอบบางที่ยืนยืนหน้ายืนตาเข้าไปคุยกับบอสผู้หญิงสูงสง่าที่เช้าวันนี้เทชมัดพิโยโยสิตา เป็นทายาทคนเล็กของเศรษฐีค้าผ้าเมืองเหนือผมยาวสีดำสวยและเอวคอดที่สวมแจ็คเก็ตยีนสีเข้มคู่กับกางเกงยีนพอดีตัวที่รองเท้าหุ้มข้อสูงดูคุ้นตาแน่ละ่ะรองเท้าที่พักขพรต้องช่วยเลือกคู่ใหม่ให้อยู่บ่อยครั้งเพราะเจ้าตัวไม่มั่นใจ จนกลายเป็นไม่ซื้อไม่สรรหาคู่ใหม่มาเปลี่ยนให้สมฐานะทายาทตรกะูลดังโหยคว่าจะมาได้ไปทะเลท่ายที่ไหนกันคะซึ่งก็ได้ดั่งใจทันทีที่เห็นหน้าเธอพี่โยก็ผละจากสาวน้อยร่างเล็กและก้าวมาหาด้วยความตื่นเต้นไม่ได้คุยกันตั้งหลายวันเพราะเธออยู่บนเครื่องบินการเดินทางจากฝรั่งเศสกลับเมืองไทย รวมถึงแวะทําธุระให้คุณพ่อคุณแม่และธุรกิจของพี่ชายจนแทบไม่มีเวลาได้คุยกันส่งผลให้คนคิดถึงไม่สนใจสายตาใครทั้งที่พวกเขาก็เป็นลูกน้องเป็นพนักงานในบริษัทรอยยิม้มอ้อมแขนไออุ่นที่เธอเองก็โหยหาไปไหนกันมาถึงได้ช้าขนาดนี้ืมคิยพี่โย ไอเขาอไอทำไมอืมคิดถึงโอ้ยกอดน,นั่นไปแล้วค่ะคำหลังพักก็พรายตามองสาวน้อยที่ขยับเปลี่ยนทิศไปคุยกับจุ๊บแจงส่วนพี่อุอนชวนหนุ่มๆฝ่ายผลิตพูดคุยเพื่อรอเวลาขึ้นรถบัสที่จอดอยู่ถึงสี่คันตอนแรกที่โยบอกจะแวะไปรับแล้วเดินทางด้วยเครื่องบิน แต่เธอก็กังวลว่าผู้บริหารจะห่างเหินกับพนักงานมากเกินไปการเดินทางแบบนี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่พวกเขาจะได้เห็นมุมสบายๆไม่ถือตัวของบอสอน้อยไปสิกลับถึงเมืองไทยทั้งหลายชั่วโมงแต่ไม่ยอมแวะหาพี่จะไปรับก็อีดอ่อนอเดี๋ยวเธอคืนนี้พี่จะคิดบัญชีพี่ยอ แทนที่จะสลดที่ถูกหยิกต้นแขนเบาๆเพื่อยุติคำพูดทะลึ่งตึงตังสาวมาดเทก็ยิ้มอย่างมีความสุขแววตาที่เป็นประกายจ้องมองอย่างคาดหวังให้พักขพรพูดอะไรบ้างแต่เธอก็รังรอเพราะตั้งใจจะยื้อเอาไว้ตั้งแต่ลงจากเครื่องบินเพื่อพิสูจน์ว่าหัวใจสองดวงอย่างเต้นเป็นจังหวะเดียวกันใช่ไหม ผลคือพิโยโทรหาเธอสามเวลาหลังอาหารช่วงค่าที่เธออ้างว่าเหนื่อยล้าพิโยก็ยังส่งข้อความสม่ำเสมอแทนที่จะได้พบเจอตามใจปรารถนาคนที่เจตนากแกล้งให้รอต่ออีกนิด คิดถึงกันมากขึ้นอีกหน่อยก็ทุรนทุรายเสียเองพักขพรที่จ้องมองแววตาสีน้ำตาลอ่อนคิ้วเข้มเรียงตัวสวยจมูกด่งที่ไม่เคยผ่านมีดหมอหรือสัญญกรรมความงามในส่วนไหนเลยเธอก็วางมือรูปสันคางเรียวเนียนนุ่มที่ไม่ถนัดแต่งหน้า แค่ลงโลชั่นกับครีมบำรุงตามคำแนะนำของเธอพิโยที่มีผิวพรรณขาวสวยก็ดูดีที่สุดแล้วคิดถึงนะคะพลอยคิดถึงพิโยทุกวันเลยพี่ก็คิดถึงหนูคะ่ะคิดถึงจนเกือบจะบินไปหาแล้วถ้าหนูกลับมาไม่ทันอ,อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานสิคะกว่าพี่ๆจะได้เที่ยวพักผ่อน พี่เขาก็รอกันมาทั้งปีบอสอย่างพี่โยจะเบี้ยวได้ไงจริงไหมอ๋อคุณแม่ฝากขนมมาให้เยอะแยะเลยค่ะกลับจากทริปนี้แล้วค่อยกินเนาะไม่พี่จะกินคืนนี้พี่โยถ้าลึง่งอย่าว่าแต่พนักงานส่วนใหญ่ที่อาวุโสกว่าน้องจินนี่ที่ยืนเคียงข้างจ๊บแจงด้วยรอยยิ้มสดใส เด็กแบวในสายตาทุกคนยังชะงักหยุดเพราะได้ยินเสียงหัวเราะของเธอกับพี่โยสาวร่างเล็กค้อมตัวแล้วพนมมือไหวกิริยาน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้คงไม่คิดอะไรเกินเลยได้หรอกมัง้งแต่ถ้าคิดการแสดงออกของเธอก็ชัดเจนแล้วว่าหวงและเป็นเจ้าของที่พร้อมลุยอย่างเต็มกำลัง ถ้าเด็กแบวน่ารักจะไม่ได้ใส่ซื้ออย่างที่ทุกคนเข้าใจฮ้ยบ้าบอจะคิดแบบนี้ไม่ได้นะพี่โจนะ่ะไม่ใช่คนเจ้าชู้ที่ไหลาตามพฤติกรรมล่อลวงของใครได้ง่ายๆสักหน่อยยิ่งกับพนักงานฝ่ายผลิตที่เป็นสาวๆด้วยแล้วพี่โยยิ่งวางตัวดีมากน้องจินนี่ที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานก็เช่นกันถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเธอนี่แหละ ที่จะไม่ให้ผ่านปโปรเอ้ยโธเอ๋ยหัวใจทำไมย้อนแย้งดีจริงขลัดเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมและถูกขนย้ายขึ้นรถบสัสที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยห้องโถงกว้างขวางขนาดที่รองรับผู้โดยสารได้ถึงสองชั้น และพี่โยได้รับคำยืนยันจากเพื่อนสนิทที่เป็นเจ้าของธุรกิจการเดินทางด้วยรถบัสทุกทิศทั่วไทยแบบทุกที่นั่งมีจอ LED ให้ได้ดูหนังฟังเพลงและมีความเป็นส่วนตัวแต่ว่าวทีมสันทนาการก็ไม่ยอมให้ใครได้ปลีกวิเวกทั้งชวนร้องคาราโอเกะเล่นเกมแจกรางวัลกันไปตลอดทางหากแต่ผู้บริหารอย่างพี่โยเองก็ไม่ได้ร้องเพลงหรือเล่นเกมกับใครเขา แค่สนับสนุนของขวัญและเงินรางวัลที่เหล่าบรรดาพนักงานต่างก็ตื่นเต้นดีใจจนอีกสามคันที่เหลือด้านหลังเรียกร้องให้พี่โยย้ายไปนั่งคันของพวกเขาบ้างบรรยากาศความสนุกสนานตลอดการเดินทางจึงชวนให้พักขพรระลึกถึงตอนที่เริ่มคบหากับพี่โยตอนนั้นเธอเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งที่เกลี้ยกล่ดพอตัวเพราะไม่ชอบระบบพี่วกัก โวกเวกโวยวายซึ่งก็ได้พี่โยช่วยปลอบและประับมุมมองให้ใจเย็นลงพี่โยที่อยู่ปีสองในตอนนั้นบอกเธอว่าทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้มีความหมายในตัวเองเหตุผลที่ต้องมีระบบพี่วกักขาวเวี่ยงเสียงดัง ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายซึ่งถ้าอยู่ในขอบเขตและเป็นไปเพื่อความกลมเกลียวของรุ่นพี่รุ่นน้องตอนนั้นพักกับพรก็แค่เกรงใจพี่โยที่เป็นสายรหัสเพราะไม่ต้องการให้สาวมาเทใจดีถูกเพื่อนตำหนิที่ไม่สอนน้องกระนั้นเธอเองก็ไม่ชอบ,บระบบพี่วกักมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อพี่สายรหัสกลายมาเป็นหวานใจเธอก็ยังปกป้องพี่โยอยู่เสมอ ไม่ว่าเรื่องใดโดยเฉพาะเรื่องที่ถูกมองว่าเป็นขวัญใจของสาวๆแล้วจะต้องเจ้าชู้ต้องชายตามองสาวอื่นนอกจากเธอใช่เพราะเหตุผลเพียงข้อเดียวคือพี่โยไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่เคยมีเรื่องนอกใจคบซ้อนไม่ต้องคอยระแวดระวังตรงกันข้ามคือพี่โยจะปลอบโยนและพูดคุยด้วยเหตุผลเมื่อมีประเด็นให้หึงหวง ก็นะคนรักกันมันจะมีสักกี่เรื่องให้ยกเอามาปรับความเข้าใจหลักๆก,ก็คงไม่พ้นมือที่สความซื่อสัตย์หึงหวงเข้าใจผิดซึ่งอย่างหลังเธอไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาไม่ขุดคุยอดีตที่มักจะมีเสาวๆตามมายั่วให้คนหึงอย่างเธอกำหมัดกัดฟันแน่นก็นะคิดผิด ถ้าจะวัดกับความรักของพี่โยที่เธอจะไม่ยอมแบ่งให้ใครไม่มีวันกระทั่งหลายชั่วโมงผ่านไปที่ฝ่ายเอนเตอร์เทนเริ่มหมดแรงบรรยากาศอันเงียบสงบก็มาเยือนห้องโถงของรถบัสอีกครั้งห้องโถงที่จุผู้โดยสารได้เกือบ40ชีวิตพักผ่อนที่พลอยหลับก็ตื่นลืมตาแล้วพบว่าพี่โยช่วยประคองสันคางไม่ให้สาบปปะงง ท่ามกลางแสงสลัวที่คนขับรถช่วยหรีไฟให้ทุกคนได้พักผ่อนการเดินทางอันยาวไกลก็น่าจะถึงเมืองเหนือในอีกไม่กี่ชั่วโมงหนาวไหมคะไม่คะ่ะแม้จะตอบออกไปอย่างนั้น วัพักผรก็ขยับเข้าหาเพื่อศบหน้าหนุนนอนกับบานิ่มเธอปลือตามองจุดที่มีสัมผัสจากนิ้วเรียวกุมมือเธอไว้ใต้ผืนผ้าห่มสีแดงมนพี่โยยังคงเสมอต้นเสมอปลายที่ช่วยดูแลเทคแคร์อย่างอ่อนโยนตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่ต้องไปงานค่ายด้วยกันภาษากายที่สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่ารักมาก ก็ทำให้เธอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ได้เสมอแต่ว่าพี่หนาวขอกอนน่ <c oughs> อนเลยนะค่ะรวมถึงนิสัยช่างออดช่างอ่อนช่างเอาอกเอาใจโดยไม่สนสถานที่แต่ก็ไม่ประเจิดประเจอ้อหรือทำให้คนรักอย่างเธอต้องอับอายยิ่งต่อหน้าเหล่าพนักงานที่ไม่สนิทกันเหมือนพี่อุนจุ๊บแจง หรือปิงปองด้วยแล้วพิโยก็จะเว้นระยะห่างแล้ววางมือรูปศีรษะเธออย่างเอง็นดูมีบ้างที่อบประคองเดินไปด้วยกันแต่ก็น้อยมากพลอยพลอยจ๋าตื่นได้แล้วค่ะห่วงแห่งนิตราที่พักขพรสะดุ้งเล็กๆและมีอุ้งมือวางรูปแก้มเนียนอย่างปลอบโยนพิโยใช้ปลายนิ้วเกลี่ยเส้นผมของเธอให้เข้าร่องเข้ารอย จากการหลับไหลบนรถบัสที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะต่อให้ต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไกลมากแค่ไหนเธอก็มักจะนอนไม่หลับซึ่งก็อาจเป็นเพราะความรู้สึกปลอดภัยที่มีพี่โยอยู่ใกล้ๆโยุยจะสีทุ่มแล้วใช้วเวลาเดินทางนานเหมือนกันนะคะพี่โยได้หลับบ้างไหมนิดหน่อยค่ะไม่ได้นั่งบัสแบบนี้นานเลยเนาะตั้งแต่เรียนมหาลัย ตอนที่เราสองคนคบกันโอ้โหช่างเป็นการตื่นลืมตาที่ชุ่มชื่นหัวใจดีจังจนพักขพรยิ้มแบบเขินๆที่พี่โยก็ระลึกถึงความหลัง เมื่อครั้งที่คบหากันใหม่ๆความทรงจำที่ไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคใดสองหัวใจก็ยังเคียงข้างเสมอกระทั่งก้าวลงจากรถแล้วได้ยืดเส้นยืดสายคลายความเมื่อยล้าพนักงานทุกคนก็เข้าไปรับกุญแจห้องตรงหน้ารอบีค่ำคืนนี้พี่โยเลือกรีสอร์ทที่มีสวนดอกไม้ให้ทุกคนได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางพรุ่งนี้หลังอาหารเช้า จึงจะเริ่มกิจกรรมที่เน้นกับทุกคนว่าถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องเข้าร่วมและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัายช่วงค่าค่อยแวะไปปาร์ตี้ดื่มกินกันให้สนุกสนานเออพี่โอค่ะค่ะพี่โอช่วยจินย,ยกหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะไม่ไหวละสิท้าเจ้าตัวเล็ก ค่ะลืมไปเลยว่ากระเป๋าเดินทางใบนี้หนักเอาเรื่องหืมเจ้าตัวเล็กอย่างนั้นหรือคือสับพนามที่พี่โยช้ยเรียกน้องจินนี่สาวน้อยที่สวมกางเกงยีนเข้ารูปกับเสื้อคอเต่าทับด้วยเสื้อกันหนาวไหมพรมใบหน้าเล็กกรเรียวรวบผมสีน้ำตาลทองคล้ายสีผมของพักขพรมัดรวบไว้กลางกระม,ม่อม ซึ่งมันก็หลุดรุ่ยเพราะการเอนหลังหลับมาตลอดทางแล้วนี่เรานอนกับใครกับพี่ก้อยค่ะฝ่ายผลิตโอ้ยทำไมตอนยกมามันไม่หนักแบบนี้อ่ะขอโทษนะคะไเลยต้องลำบากพี่โอเลยก็รู้นี่นาว่าไม่ควรทำตัวเป็นภาระ พี่โยหันไปเห็นแล้วอาสาช่วยเองหรือก็เปล่าแต่นี่แม่สาวน้อยเอ,อ่ยเรียกอย่างชัดถ้อยชัดคําซึ่งถ้าพี่อุ่นบังเอิญมาเห็นเข้าจินนี้ที่มีกระเป๋าผ้าสะพายอยู่อีกใบก็คงถูกตําหนิเรื่องกาละเทศาจนหูชาไปแล้วมีอย่างที่ไหนใช้เจ้านายให้ช่วยยกกระเป๋าต่อให้สนิทกันมากก็เถอะอืมไม่ลําบากหรอกค่ะไปจ้ะเดี๋ยวพี่เพรส่ง ไม่เป็นไรค่ะแค่ยกขึ้นบันไดแค่นี้ก็พอเดี๋ยวจินล,ลากไปเองคำหลังน้องจินทำเสียงเอ่อยที่เพิ่งจะรู้ตัวว่าถูกจ้องด้วยแววตาคาโดโทษเขาน่าจะทำแบบไม่มีบันไดเนาะเพียงแค่นั้น พิยก,ก็ช่วยยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ขึ้นมาวางให้บนลานกว้างหน้ารอปีแล้วเหลียวมองพักพรตามสายตาของจินนี่ที่จู่ๆก็กลายเป็นเด็กติดอ่างพูดจาอึกอักต่างจากนิสัยเด็กช่างจออึดใจก็เนรเทศตัวเองออกจากบรรยากาศกดดันด้วยสายตาจินนี่ที่ลากกระเป๋าเดินทางไปรับกุญแจห้องตรงหน้าเคาน์เตอร์ไม่กล้าหันกลับมามองอีกเลย กระทั่งพี่โอโอบ,บ่าชวนให้พักขพรก้าวไปพร้อมกันความรู้สึกบางอย่างก็กระตุ้นให้กดข่มเอาไว้ไม่ได้เจ้ตัวเล็กหรอคะฮะพลายว่าไงนะคะชอน่ารักดีเนาะเจ้ตัวเล็กตัวน้อยของพี่ <c oughs> อ๋อนึกว่าอะไรก็พี่เรียกเขาว่าเจ้าตัวเล็กตั้งแต่ยังวิ่งเล่นด้วยกันจริงๆนี้นะ ทานเด็กๆเขา้อมกว่านี้มากเลยนะเหมือนขาดสารอาหารส่วนคุณนาต้องบังคับให้กินข้าวแล้วคุณแม่ก็มาบ่นๆพี่ว่าทธอไมไม่ป้อนข้าวน้องบ้าง <c oughs> หรอจับช้อนจับซ่อมไม่เป็นหรอคะืมน่าจะติดเล่นสมากกว่าก็เลย <c oughs> อะไรยังไงคะอย่าบอกนะว่าพลอยหึงพี่เปล่าคะ่ะไม่ได้หึง แค่สงสัยว่าทําไมต้องเข้ามาพูดใกล้ๆแล้วก็ส่งยิ้มหวานปานน้ำพึ่งขนาดนั้นด้วยรู้แล้วค่ะว่าสนิทกันชไม่พูดเปล่าพักขพรยังขืนตัวเองให้พลอ้อมแขนกอดประคองเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเธอดูออกและไม่ชอบให้ใครมาหวานสเสน่ห์ใส่หวานใจของเธอไม่ชอบเลยจริงๆอืมนี่แหละที่เขาเรียกว่าหึง มาค่ะเดี๋ยวพี่จะแจกแจงให้ฟังนะคะว่าทำไมน้องเขาถึงได้พลอยคะรอพี่ด้วยคนอะไรปากแข็งจังหึงก็บอกว่าหึงโอ้โห,โห,โหไม่งอนหนะพลอยจา๋ารอพี่ด้วย ค่ำคืนในเมืองหนาวที่สองกายกายกอดใต้ผ้าห่มอุ่นพี่โยช่างอ้อนงองอนจนพักขอพรต้องยอมรับว่าไม่เคยจะโกรธเคืองได้นานไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดการปรับความเข้าใจก็มักจบลงตรงที่พี่โยหาเหตุผลมาหักล้างการกระทำที่กระตุ้นให้หึงหวงซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากคนอื่นที่จงใจบ้างนึกสนุกแล้วหยอกล้อเล่นบ้าง จนกลายเป็นเรื่องให้พักขพอพรงอนพอเป็นพิธีคืองอนได้ไม่กี่นาทีพี่โยก็ตามมางา้อมาเอาอกเอาใจให้สองกายได้อิงแอบแนบชิดคลอเคลีย์และก้าวผ่านค่ำคืนที่มีเพียงสองเราไปพร้อมกันขันเมื่อตื่นลืมตาแล้วพบว่า ร่างที่กอดประคองไว้ในอ้อมแขนหลับสนิทแบบชนิดที่ลองหยิกแก้มบีบสันจมูกโด่งสวยหรือจุ๊บปลายคางเล่นเบาๆคนขี้เศร้าก็ยังไม่ตื่นฮึเสน่หแรงจังเลยเนาะที่รักของหนูขว่าจะรู้ว่าหึงหวงจนเผลอชักสีหน้าและจ้องมองน้องจินนี่ที่ต้องเลี่ยงหลบ แบบเต่าหัวหดเข้าไปในกระดองสมองของพักขพรก็ย้อนคิดไปถึงตอนที่พี่อุ่นเอ่ยเตือนเรื่องความใกล้ชิดของน้องจินนี่ที่เจตนาเข้าหาพี่โยซึ่งต่อให้สนิทสนมกันมากแค่ไหนก็ไม่ควรหรือเธอเองต่างหากที่ต้องเชื่อใจคนรักให้มากกว่านี้เมื่อพี่โยยืนยันว่าวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กถ้าคิดจะเปลี่ยนสถานะ ก็คงเปลี่ยนไปนานแล้วหงจอจริงที่น้องจินนี่ไม่มีอะไรคล้ายคลึงกับเธอเลยทั้งรูปร่างที่ผอมกระหลงจนแทบไม่มีหน้าอกทั้งผิวสีน้ำผึ้งที่พี่โยเคยบอกว่าไม่เคยตั้งสเปคจะสูงขาวอ้วนดำผมยาวผมสั้นพี่โยก็ชอบที่นิสัยใจคอไม่ใช่ภาพลักษณ์ภายนอกห <c oughs> นองโพยอย่างเรา มีรู้จะพายเด็กไม้กระดานนั่นเอยาหวังซะให้ยากกจะรอดพ้นสายตาไปได้ของใครให้มันรู้ซะบ้างสิ้นท้อยคำพึมพมหมายหัวพักกพรก็สวมกอดร่างของคนรักที่ขยับเปลี่ยนอิริยาบถแต่ไม่ตื่นพิโยที่ทอดถอนใจกอดประคองเธอไว้เช่นกัน สองกายหนุนนอนบนหมอนใบใหญ่โดยไม่สนเสื้อผ้าที่ต่างฝ่ายต่างก็ช่วยกันปลดเปลื้องอย่างไม่เร่งรีบความอ่อนโยนและทนุถนอมที่พักผ่สัมผัสดได้ถึงความรักที่พี่โยมอบให้เธอทั้งใจหลายปีที่เคียงคู่เธอรู้ดีว่าพี่โยไม่เคยนอกลู่นอกทางแต่ถ้าความสัมพันธ์จะส่นคลอน ก็คงเป็นเพราะมือที่สามที่ตั้งใจสร้างรอยร้าวตั้งใจยั่วให้คนขี้หึงขี้หวงอย่างเธอตะบะแตกเช่นเดียวกับน้องจินนี่ที่ทำตรงหน้าร็อบบี้รีสอร์ทเมื่อตอนคำพลอยขาพี่รักหนูนะอนตื่นอยู่หรอคะพี่โยได้ยินหมดแล้วใช่ไหมนอนค่ะพรุ่งนี้ ค่อยคุยกันเนาะแน่ละ่ะถ้าพี่โยถึงขั้นพูดมันออกมาแบบนี้แปลว่าเรื่องที่เธอเป็นกังวลต้องได้รับการแก้ไขตามแบบฉบับของพี่โยที่มีมาดผู้นำเจ้าของบริษัทที่มีพนักงานให้ปกครองอยู่ไม่น้อยหนึ่งในนั้นก็คือจินนี่ที่ไม่ควรก่อปัญหาหัวใจทว่ารุ่งเช้าของวันใหม่กลับไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะพี่โยไม่ยอมลุกจากเตียงจนพนักงานของรีสอร์ทต,ต้องยกอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงห้องส่วนกิจกรรมยามเช้าก็คือการชมทะเลเหมอกลอยเหนือผิวน้ำพื้นที่ของสวนป่าขนาดใหญ่รายร้อมไปด้วยธรรมชาติรื่นรมที่เพียงแค่ตื่นลืมตาแล้วลุกขึ้นมาเปิดหน้าต่างที่ติดตั้งเป็นบานใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมธรรมชาติ พักขอพรก็ตื่นตาตื่นใจที่ไม่ต้องรีบลุกไปไหนแค่นอนดูความสวยงามในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวืมเพราะแบบนี้ใช่ไหมพี่โฮถึงอิดออดไม่ยอมลุกไปอาบน้ำก็มีส่วนนะแต่เป็นเพราะพี่อยากอยู่กับหนูแค่สองคนต่างหากอยากกอดไว้แบบนี้ให้นานที่สุดอืมไม่พูดเปล่า ปลายจมูกซุกซนยังคลอเคลียแก้มเนียนของพักข่อให้ขาดรับไอออนเธอยิ้มออกมาอย่างสุล้นที่คนของหัวใจรู้สึกไม่ต่างกันนั่นก็คืออยากให้เวลาแม้เพียงน้อยนิดที่จะได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองให้นานที่สุดหากแต่นี่คือการพาพนักงานมาเที่ยวชมบรรยากาศเมืองเหนือแล้ววางตัวให้เป็นกันเองกับพวกเขามากที่สุดเช่นกัน <c oughs> แล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คือพนักงานฝ่ายผลิตก็อายุอาณาไม่น้อยเลยจะพาไปบุกป่าฝ่าดงก็คงไม่ไหวกันแล้วพี่ก็เลยเลือกที่นี่ที่มีกิจกรรมให้ได้ทำหลายอย่างเผื่อว่าใครอยากพายเลือกคายักอยากนั่งรถกอล์ฟชมบรรยากาศของฟาร์มมา้าฟาร์มแกะหรือว่าแวะถ่ายรูปสวยๆเขาก็มีจักรยานมีรถ ATV ให้หนุ่มๆสาวๆได้ขับเล่นฉุดกินลมชมวิวริมน้ำ ก็มีทะเลเหมอกให้ได้นอนดูกับแฟนจริงไหมคะไม่เห็นตองขึ้นดอยเมื่อยขาปวดหลังเลยเนาะอืมชื่นใจแฟนพี่ตัวหอมจังปากหวานแต่ถ้าจะชิลจนไม่ยอมออกไปพบปาลูกน้องเลยก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวพี่ๆี่เขาจะอุ๊ยสิวพี่ยอคะสิวขึ้นมันสั่นจมูกเลยคะ่ะ อ๋อจริงดิเพราะใครล่ะหืมม่ยอมลุกไปอาบน้ำเอาอย่ามาโทษพลอยนะพี่โจอีดอ่อนเองทั้งหากล่ะโอเคเงิ้นไปค่ะอาบน้ำกันเนาะเดี๋ยวพี่จะพาไปชมรอบสวนคราวก่อนที่มาคุยงานเจ้าของเขาน่ารักมากเขาว่าครอบครัวของเขาชอบเสื้อผ้าแบรนด์ของเรามากตอนที่ติดต่อมาพักผ่อนหย่อนใจกันทั้งบริษัท เขาก็ตื่นเต้นพอๆกับเราอ๋อหมช่างเอาใจลูกค้าซะด้วย <c oughs> ไม่นะพี่เห็นลูกสาวเขาสวมเอียมแบรนด์ของเราจริงๆพี่ยังคิดๆอยู่เลยว่าถ้าจะจัดแฟชั่นโชว์ร่วมกับพี่บุตรคราวหน้าจะชวนพี่บุตรมาดูโลเคชั่นที่นี่อืมดีค่ะจัดทีมถาำกลางธรรมชาติสายน้ำแล้วก็ดอกไม้เมืองเหนือเฉ่งเลยว่าแต ลูกสาวเหรอคะเอ่อค่ะน้ายังไงสวยไหมอายุเท่าไหร่ทำงานรือว่าเรียนอยู่คะหน้าตาเป็นยังไงน่ารักใช่ไหมล่ะโอ้ยหนูพลอยไปไกลถึงไหนแล้วเนี่ยเท็กมอปลายคะ่ะก็เอี้ยมยีนสไตล์วินเทจที่วัยรุ่นยุคนี้เขานิยมใส่กันนั่นล่ะอ๋อพี่กะว่า ว่างๆจะให้หนูช่วยเลือกนางแบบสักคนสองคนเผื่อพี่บุตรเขาอยากได้คนของเราคือไม่อยากให้คาแรคเตอร์มันหลุดไปไกลจากรอบที่แล้วน้องเขาไม่ตอบโจทย์งานเราสักเท่าไหร่อืมได้ค่ะสบายมากจากที่ถูกสกิดต่อมพึงให้ทำงานฉับพลันการเปลี่ยนมาคุยเรื่องงานก็ส่งผลให้พักขรรต้องยิ้มกลบเกลื่อนความรู้สึกที่ไม่อาจหลอกตัวเองว่า เธอขี้เหงขี้หวงแม้บางครั้งจะไม่แสดงออกไม่พูดแต่พี่โยกก็คงรับรู้ได้จากแววตาที่จับจ้องมองมาพักขอพรที่พยุงตัวขึ้นมาจ๊บแก้มเนียนนุ่มจึงลอบถอนใจแล้วซบบากของคนรักหนุนนอนต่างหมอนกอดประคองเจ้าของร่างที่วางมือรูปศีรษะของเธออืมขอบคุณค่ะแฟนใครนะ น่ารักจังแฟนพี่โยค่ะส่วนเรื่องน่ารักอันนี้ก็ไม่เถียงอยืไปค่ะไปอาบน้ําจะได้หม่ำหม่มืม้อเช้าเขาเอามาเสิร์ฟตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวจะไปอร่อยนะคะใช่ค่ะเอามาเสิร์ฟตั้งนานแล้วไม่อร่อยแนะ่เพราะว่าพี่โยอร่อยกว่าโอ้พลอยหยุดเลยนะเอย๋ยแกล้งกันสิคะน้อยไปสิ สเสน่ห์แรงนึกใช่ไหมมันนี่เลยไม่ให้หนูฟาสดีดีซึ่งขวาดจะได้ลุกจากเตียงไปอาบน้ำก็สายโดง่ง และถูกพี่อูนไลน์มาตามให้ไปร่วมกิจกรรมกับพนักงานในรอบเช้าที่ต่างคนต่างก็อยากลองขับ ATV โดยจับคู่ได้ตามสบายส่วนคนที่ไม่ชอบโลดผลก็นั่งรถกอล์ฟชมสวนป่าที่มีฟาร์มแกะฟาร์มมา้าให้ได้ลงไปเดินเล่นแวะถ่ายรูปเก็บเป็นภาพความประทับใจ นะคะพี่โยคะ่ะจินอยากไปด้วยจริงๆค่ะจะได้ถ่ายรูปส่งให้คุณแม่ดูว่าจินก็เล่นรถผลกับคนอื่นเขาได้แต่รถมันคันใหญ่จินมีกล้าขับเองเดี๋ยวหลุดโค้งทำของเขาพังและย่าเลยอืมโอเคค่ะแต่หนูต้องลองไปถามพี่พลอยเอาเองนะว่าจะโอเคไหมสลับให้คู่ของเราไปนั่งกับพี่พลอยเย่ yeah, ได้ค่ะ พี่ก้อยเองก็อยากไปมากๆค่ะแต่เราทั้งคูดขี่จัก,กรยานยังไม่แข็งเลยนับประสาอะไรกับเอทีวีคันเบอร์ขอบคุณนะคะเดี๋ยวจเจนออารุณสวัสดิ์ค่ะพี่พลอยซึ่งก็กลายเป็นความขุ่นเคืองทั้งที่ควรจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสดชื่นกับกลายเป็นความขุ่นเคืองที่น้องจินนี่เลือกไปกับพี่โย เพราะพี่พนักงานอีกคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นพลอยที่ไม่ทันปรับอารมณ์ตั้งแต่ได้ยินคำขอร้องของจินนี่จึงยิ้มอ่อนให้อย่างกดข่มความขุนเคืองอืมไม่ใช่อาการแบบนี้เรียกว่าหึงเจอกันที่จุดนัดพบนะคะที่รักอย่าซิ่งจนทำหนูก้อยหล่นละ่ะฝากพนักงานฝ่ายผลิตตัวนิดเดียวของพี่ได้นะอุย้ยบอสออย่าก,กดดันคุณพลอยสิคะ เจนนี่เกาะดีๆนะอย่ามัวจับมือถือเลยพี่พี่ตาก,กล้องฝ่ายขายเขาก็มาด้วยทั้งหลายคนบอสคอหันมองจินนี่หน่อยนะคะเรื่องซุ่มซ่ามระถนาดนักค่ะนานๆจะได้แอดเวนเจอร์กับเขาสักทีนี้เนาะไหนๆก็มาแล้วต้องสนุกให้สุดเวียงจริงไหมจจนนี่ค่ะพี่ออ กว่าจะสั่งเสียกันจบสิ้นพักขพรที่ปลายตามองสาวน้อยน่ารักก็เผลอชักสีหน้าใสไปหนึ่งกลุ่มจนเจ้าตัวต้องเบี่ยงหลบแล้วค่อยๆพาตัวเองขึ้นไปซ้อนท้ายรถเอทีวีสีดำคันใหญ่ยายเด็กเจ้าเล่ห์ที่สวมกอดพี่โยเป็นพักๆหัวเราะขำตัวเองที่เฮ้ยห <c oughs> น้าหม่นใส้อะไรโดนใจให้หล่อนกล้าทำเช่นนี้ทั้งถ่ายเซลฟี่กับพี่โย ทั้งร้องเสียงดังเมื่อรถเอทีวีที่นั่งได้แค่สองคนตกหลุมบนถนนที่มีสายน้ำไหลให้ได้เย็นช่ำชื่นใจหลายครั้งที่สาวร่างเล็กอย่างน้องก้อยสวมกอดเธออย่างตื่นตกใจแต่ก็หัวเราะขำตัวเองที่ไม่ทันได้ระวังหล่อนเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่ไม่ต่างจากเจนนี่ที่แค่โอบกอดพี่โยอย่างฝากชีวิตไว้ก็ดูคล้ายเด็กน้อยช่างอ่อน ทว่าสวมกางเกงยีนขาสั้นโชว์เรียวขาขาวเนียนแบบนั้นไม่กลัวดำบ้างหรือไงกระทั่งใกล้ถึงจุดพักรถที่มีต้นน้ำสูงชันปรากฏอยู่เบื้องหน้าพักขผก็อดทนต่อไปไม่ไหวที่เห็นน้องจินนี่ยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายเก็บบรรยากาศแบบซ้ายทีขวาทีมีนำซ้ำยังเรียกให้พี่โยหันมองกล้องม,มันจะมากเกินไปแล้ว หล่อนไม่รู้หรือไรว่าเธอขับตามมาอย่างเฝ้ามองระแวดระวังและชักจะทนไม่ไหวก้อยเกาะแน่นๆนะพี่จะพาหนูไปดาวังคารเออไปไหนนะคะพี่พอยไปให้พ้นจจกคนน่ารำคาญชระหว่างเร่งเครื่องขับพาพนักงานสาวเข้าไปใกล้ๆคันข้างหน้าพักขอพรก็เร่งแซงตรงช่วงทานน้ำที่ไม่ได้ลึกมาก หากแต่มีความกว้างพอประมาณให้สามารถขับแซงหรือขนาบข้างกันไปถว่าไกด์ที่เป็นเจ้าของกิจจการเช่ารถ ATV ไม่แนะนำให้โลดผลนมากนักอย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่จำกัดโอ้ว้ยพี่พลอยค่ะราวกับสองสาวนัดแนะกันมาที่กรีดร้องขึ้นพร้อมกันแน่ล่ะ สายน้ำที่กระเซน็นใสไม่ได้ขาวใสเพราะมีรถเอทีวีอีกหลายคันล่วงหน้าไปก่อนวินาทีที่พี่โยปล่อยให้แซงแล้วหันมามองหน้าศบตาพักขพรก็ค้อนใส่ไปอย่างคาดโทษจนเจ้าตัวอ้าปากค้างและไม่ทันได้เอ่ยอะไรแน่ละ่ะจูู่จะเซลฟี่กับหญิงอื่นที่เกาะหนึบเหมือนตุ๊กแกเป็นใครก็ทนไม่ไหวถ้าเธอทำเช่นเดียวกับที่น้องเจนเนี่ทำ พี่โยกก็คงหึงหวงไม่แพ้กันฮยถึงสทัทีลงได้ไหมคะหนูก้อยได,ได้ค่ะเดี๋ยวลองดู <c oughs> ไม่หากเชื่อเลยว่าฝ่ายผลิตขาลุยเลือกผ้าเลือกวัตถุดิบอย่างเราจะขับขี่ไม่เป็นมาค่ะพี่ช่วยขอบคุณค่ะพี่พลอยกกเดมันไม่เหมือนกันนี่คะ่ะตลาดค้าผ้ากับทานน้ำในป่ากเขา แค่ความเรียบของถนนก็คอนละเรื่องเลยค่ะแล้วทุกครั้งที่ไปเลือกผ้าบอสก็เป็นคนพ,พาไปคำหลังน้ำเสียงของน้องก้อยฝ่ายผลิตแผ่วลงคงเป็นเพราะเห็นพักผ่เปลี่ยนทิศเร่งก้าวไปให้ถึงคนรักดวงตาจับจ้องอย่างหมายหัวและจะไม่ทนอีกต่อไปมีอย่างที่ไหนตอนตะเกียกต,ตะกายขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายเกาะบ่าเกาะไหล โอบกอดพี่โยหล่อนยังขึ้นไปเองได้แต่ทำไมขาลงจึงต้องอ้อนให้ประคองกันเล่าไม่ไม่ใช่เมื่อครู่ที่เธอเห็นคือพี่โยอุ้มยเยจินนี่ลงจากรถโดยทันทีที่เท้าแตะพื้นยาย่ตัวแสบก็เซถละเข้าหาอ้อมแขนให้พี่โยช่วยประคองพักขพรรที่แก้มร้อนชาจึงไม่อาจสะกดกลั้นความรู้สึกที่พุ่งชนสมองได้อีกต่อไป โ oh, oh. อ๊ยอะโทษทีพี่มีเรื่องต้องคุยกับแฟนคุยพลอยทำไมดึงน้องเขาแบบนั้นเจนนี่เป็นอะไรไหมคะลูกไหวไหมไหวค่ะอืน้องเขาเลอะหมดเลยเห็นไหมเห็นคะ่ะโทษทีนะเจนนี่พี่ไม่ทันได้ระวังเอาทำไมใส่เสื้อผ้าบางแบบนั้นละจ๊ะจะมาเล่นสนุกด้วยกันทั้งทีไม่กลัว,ลวเลรอเถะบ้างเหรอจ๊ะ ไม่พูดเปล่าแทนที่จะเข้าไปช่วยพักขพรยังเจตนาเบี่ยงตัวบางไม่ให้คนรักตรงเข้าไปพยุงยายเด็กแสบจนน้องก้อยต้องรีบวิ่งมาประคองอย่างเป็นกังวลใช่แววตาและสีหน้าแสดงออกชัดว่าหล่อนกังวลและเข้าใจในสถานการณ์ได้ดีแต่จังหวะที่พี่โยจะขยับเข้าไปช่วยมีหนำซ้ำยังตั้งท่าจะถอดแจ็คเก็ตให้เด็กสาว ที่นางกลจำเบาแช่อยู่ในทานน้ำได้ใช้คลุมปิดสรีระที่ไม่ควรเลือกสวมเสื้อยืดขาวบางเฉียบมาบุกลุยกิจกรรมแอดเวนเจอร์เธอก็เร่งคว้าข้อมือของคนรักให้ถอยกลับมาหาการจ้องตายอย่างคาดโทษ ส่งผลให้พี่โยเดาได้ไม่ยากเพราะรู้จักนิสัยของเธอดียิ่งตอนที่หึงหวงด้วยแล้วยิ่งเกลี้ยวกลดอย่างเปิดเผยซึ่งก็พยายามปรับให้ลดได้มากแล้วตั้งแต่ย้ายมาอยู่ด้วยกันและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของพี่โยที่ตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทโทษพลอยนี่อย่าบอกนะว่าค่ะไม่ต้องบอกพี่โยก็รู้ใช่ไหมคะ ซึ่งถ้าอย่างไม่ยอมจุดพลอยก็จะไม่ไว้หน้าใครเหมือนกันพลอยพลอยคะหยุดคุยกับพี่ก่อนพลอย ลับหลังที่แม่สาวน้อยอยู่ในการดูแลของเพื่อนพนักงานคำพูดของพักขร์คงกระแทกใจให้หล่อนคิดหน้าคิดหลังทบทวนการกระทําของตัวเองได้บ้างอย่างน้อยก็ไม่ควรใกล้ชิดกับเจ้านายจนเกินงามหรือท่ามกลางสายตาผู้คนที่ก็รู้ว่าพี่พลอยเป็นใครพี่โยเป็นใครจะทําอะไรก็ต้องรู้จาักกาลเทศ และให้เกียรติแฟนตัวจริงของพี่โยบ้างไม่ใช่ออดอ้อนกันกลางป่ากลางเขาไม่เกรงใจใครพลอยถ้าหนูไม่หยุดพี่จะไม่คุยด้วยแล้วนะกระทั่งต้องกดข่มอารมณ์ไว้เพราะไม่อยากเถียงทะเลาะหรือทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตพี่โยคะพี่โย เว่าเมื่อมีเสียงคุ้นเคยดังมาเข้าหูพักขอพอก็หันขวับกลับไปมองเจ้าของร่างเปียกชื้นโดยเฉพาะท่อนล่างที่สวมกางเกงขาสั้นหยุดยืนตรงริมทางเดินที่มีเงาไม้ร่มรื่นติดชายน้ำส่วนพิโยที่หันมองก็ไม่ได้ย้อนกลับไปหาการก้าวตามเธอมาอย่างพื้นที่ห่างจากต้นน้ำก็เพื่อเฮเพื่อตามงอง,งอนสินะ หรืออาจจะตามมาตำหนิที่เธอทำทีเป็นแซงเดินชนจนเยเด็กเจนนี่เซธลาล้มลงนั่งก้นกระแทกพื้นเส้นทางที่มีสายน้ำไหลและหินกลวดเต็มไปหมดเส้นทางที่มีไกด์เจ้าของรถเอทีวีขับนำพาทุกคนมาชมความร่มรื่นตามธรรมชาติพี่พลอยคะพี่โยคะเจนนี่ขอโทษขอโทษค่ะ ร่างเล็กยืนกุมมือด้วยท่าทางสงบสงเ่ยมเส้นผมที่รวบมัดไว้ดูยุ่งเหยิงเพราะสายลมเย็นที่ทักทายตลอดเส้นทางสายธรรมชาติเส้นทางที่ตอนนี้ทุกคนได้จอดพักเพื่อถ่ายรูปกับต้นน้ำสายเล็กๆไม่ต่างจากน้ำตกขนาดย่อมๆท่มามกลางผืนป่าขอโทษที่หนูทำให้พี่โยกับพี่พลอย ไม่สบายใจคือหนูไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยนะคะแค่คุณป้าบอกว่าพี่โยจะช่วยดูแลตอนที่หนูยังใหม่กับอะไรหลายๆอย่างเอ่อห,หมายถึงเรื่องงานนะคะแฟนหนูก็ห่วงว่าหนูจะถูกพนักงานรุ่นพี่รับน้องเอ่อแฟนเหรอนี่เรามีแฟนแล้วเหรอค่ะพี่โย เจนนี่คบกับแฟนที่เป็นคนญี่ปุ่นค่ะตั้งแต่ก่อนจบมปลายเขามาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะโทษพี่พลอยคะ่ะหนูขอโทษนะถ้าหนูทําให้พี่พลอยไม่พอใจเมื่อกี้พี่ก้อยบอกว่าเออหนูไม่ดีเองที่ไม่รู้จักระวังขอโทษนะคะขอโทษคะ่ะ พูดพลางพนมมือขึ้นไหวกลางอกก้มค้อมตัวอยู่หลายครั้งจนพี่โอที่หันกลับมาสบตาก,กับพักคพรมีรอยยิ้มอ่อนการอ้างชื่อของพี่ก้อยเมื่อครู่ทำให้ได้รู้ว่าจินนี่ไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงอืมพอเลยค่ะเจนนี่ไม่ต้องขอโทษแล้วพี่พลอยเขาก็ไม่ได้โกรธหนูหรอกคะ่ะส่วนเรื่องรับน้องอะไรนั่น พี่พี่พนักงานที่นี่เขาก็ไม่ใช่คนใจร้ายแล้วเราเองก็ต้องเรียนรู้งานใหม่ๆก็แบบนี้ไม่ต้องกัง,งวลนะคุณน้าฝากเราให้พี่ช่วยดูแลฉะนั้นปรึกษาพี่ได้ทุกเรื่องเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอืมพักผ่อนได้แล้วอีกเดี๋ยวพี่จะตามไปขอเวลาอเวลาส่วนตัวนิดนึงนะคะแต่ว่า พี่พลอยค่ะหนูขอโทษอืมจะขอโทษอะไรเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ใช่หรอพี่ดังขาวที่ไม่ทันได้ระวังไม่เจ็บใช่ไหมไม่ค่ะไม่เจ็บน้ำเยน็นชื่นใจถ้างั้นหนูไปก่อนนะคะ รับหลังพนักงานสาวย้อนกลับทางเดิมพักขอพรก็ชดหน้าเฉยคางแล้วหันหลังเดินหนีคนที่ยื่นรอว่าเธอจะพูดอะไรบ้างไหมเมื่อได้รับคำขอโทษของเด็กสาวที่มีแฟนแล้วเด็กแบลที่ชอบทำตัวใกล้ชิดกับเจ้านายเพียงเพราะต้องการเกราะป้องกันไม่ให้ถูกรุ่นพี่ในที่ทำงานรังแกหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าถูกสอนมาแบบนี้ แบบที่พี่พพนักงานคนเก่าอาจจะไม่ชอบหน้าไม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับความสนใจจากเจ้านายมากนักแต่หารู้ไม่ว่าการทำเช่นนี้อาจสร้างรอยร้าวครั้งใหญ่ให้กับคนขี้เหงที่ทำหน้าบึ้งตึงขณะก้าวมาหยุดยืนตรงริมทานน้ำไหลเอ,อื่อยอาศัยความเย็นของสายลมช่วยปลอบโยนจิตใจไม่ให้เหวี่ยงวีนไปมากกว่านี้ ร้ายนักนะเราตั้งใจแกล้งน้องเขาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพลอยไม่ได้ร้ายแต่พลอยห่วงแล้วถ้าพี่โยคิดจะใกล้ชิดใครก็ขอให้รู้เลยว่าตราบใดที่มีพลอยอยู่ในฐานะแฟนพลอยจะไม่เหวี่ยงไม่ควีนไม่มาลงกับพี่โอแต่คนที่ไม่มีการัตเทสะทั้งที่กูรู้ว่าพี่โอมีแฟนแล้วพลอยก็ไม่รับรองความปลอดภัย <c oughs> นั่นแหละ ที่แปลว่าร้ายค่ะยอมรับว่าร้ายและพลอยร้ายได้มากกว่านี้ถ้าสถานะของพี่กับพลอยยังเหมือนเดิมเพราะว่าพลอยก็รักของพลอยอพลอยชอมีตรงมาสอนคนอย่างพลอยหรอกค่ะพี่ไปดูแลพนักงานของพี่เถอะผู้ใหญ่เขาฝากไว้ไม่ใช่หรอคะพอ <c oughs> พลอยคะพี่รักหนูนะ เราก็รักมากด้วยต่อให้มีโสสาวมาเข้าใกล้หรือเอาอกเอาใจพี่แค่ไหนคนเดียวที่พี่อยากอยู่ใกล้ๆและอยากให้เข้าใจพี่ก็มีแค่พลอย ทว่าเหตุผลก็ฟังดูดีมีน้ำหนักตรงที่พี่โยรีบก้าวตามเธอมาเมื่อเห็นว่าไม่พอใจไม่สบอารมณ์ที่ถูกยั่วให้หึงหวงโดยที่ไม่สนใจพนักงานของตนเลยสักนิดหลายคนที่ยืนมองอย่างชง,งนสนเทหลายคนซุบซิบคาดเดาพวกเขาก็ทำได้แค่นั้นที่พี่โยเลือกตามมาปรับความเข้าใจกับเธอมากกว่าที่จะอยู่ดูแลหนูจินนี่ โอ้โหทีกันนะต่อไปนี้พี่จะไม่ปล่อยให้ใครเข้าใกล้พี่เกินระยะหึงหวงอีกแล้วขอโทษนะให้พี่ขับพาก,กลับห้องเนาะอาบน้ำสระผมหอมๆแล้วนอนกอดกันเนาะเนาะไม่ถ้าพี่มาขับให้พลอยล้วสองคนนั้นจะกลับยังไง <c oughs> แต่ถ้ายายก้อยไปซ้อนท้ายพี่แล้วเอาอีจินนี่มาซ้อนท้ายหนูอันนี้คอยน่าสน ไม่พูดเปล่าพักขพรยังหันมาจ้องขะเม็งแล้วขบเม้มริมฝีปากประหนึ่งว่ายายเด็กจินนี่ไม่รอดแน่หไม่มีทางนั่นน้องสาวพี่เลยนะึใช่ค่ะเพราะว่าเป็นน้องพลอยถึงจะช่วยพี่โยดูแลไงคะอืมถ้างั้นก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนที่หนูยังโกรธพี่เพราะว่าหึง ลอยหนูไม่เชื่อมั่นในความรักของพี่เลยเหรอฮึอแรกสบตาแล้วพี่โยขยับเข้ามากุมมือไว้ความจริงใจก็ส่งผลให้พักข้อพรไม่กล้าขยับหนีหรือเถียงค้านไปตามอารมณ์ขุ่นมัวพี่โยมักจะพูดคุยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเสมอ เมื่อต้องการให้เธอตั้งใจฟังเหตุผลการครบหาคนที่อยู่ในฐานะเจ้านายผู้นำของคนทั้งบริษัทที่เธอต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ให้มากอย่างน้อยก็เพื่อให้เกียรติคนรักไหนลองตอบไปพี่ชื่นใจหน่อยได้ไหมคะค่ะพลอยเชื่อใจพี่แต่ไม่เชื่อใจคนอื่นอืมได้คะ่ะ หนูเชื่อใจพี่คนเดียวก็พอเราก็ต้องเข้มแข็งที่บางครั้งอาจมีอะไรมากระทบกระทั่งให้หนูกังวลแต่หนูต้องไม่ลืมว่าพี่จะรักและซื่อสัตย์กับหนูแค่คนเดียวใช่พี่โยกเคยบอกเธอแล้วเพราะความหึงหวงในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนั้นหนักหนาเอาการไหนจะน้องสายรหัสไหนจะน้องต่างคณะที่เที่ยวไปทเที่ยวมาให้พักผ่อหึงหวง จนเลือดขึ้นหน้าแต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่พี่โอจะใจเย็นเหมือนครั้งนี้ทุกทีเธอเองก็จะถูกงอนแล้วรอให้เธออารมณ์ดีซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะช่วงวัยที่เปลี่ยนแปลงไปหรือวุฒิภาวะที่เธอเคยได้ยินมาว่าเมื่อเติบโตการครบหาแบบผู้ใหญ่ต้องใช้เหตุผลเข้าใจในธรรมชาติของคนรักให้มากกว่าความปรารถนาที่จะครอบคลอง หรือเป็นเจ้าของโดยไม่ลืมหูลืมตาครานี้ก็เช่นกันที่การแสดงตนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชัดเจนจนน่ากลัวหนูพลอยหนูคือผู้หญิงคนเดียวที่พี่อยากแต่งงานด้วยพี่เคยบอกหนูแล้วนี่นาค่ะพลอยรู้พราะว่าพลอยก็อยากแต่งกับพี่เหมือนกันใช่ไหมพักขพรทำได้แค่พยักหน้าเบาเ และสงบสติอารมณ์ให้ได้มากที่สุดขอบคุณนะคะที่หนูอยู่เคียงข้างพี่เสมอพี่รักหนูนะหนูก็รักพี่อ่ค่ะคำหลังพูดออกไปแล้วก็ค่อนข้างจะขัดเขินเหตุเพราะพักพอนั้นไม่ถนัดที่จะพูดภาษาดอกไม้หรืออดอ้อนเหมือนใครเขา ยิ่งตอนที่ถูกยั่วให้หึงหวงด้วยแล้วคำว่ารักก็มักจะพ้นออกมาด้วยอารมณ์ขุ่นมัวที่อยากยืนยันความรู้สึกว่ารักรักมากจนไม่อาจยอมให้ใครมาใกล้ชิดกับพี่โออืมชื่นใจจังไหนขอพี่ดูหนะ้าคนขี้ห่วงหน่อยสิจากนาทีที่พี่โอพยายามงัดแงะรอยยิ้ม แต่พักขอนก็ก้มหน้าเอียงอายรสสัมผัสหวานหอมจึงฉุดรั้งให้ริมฝีปากขานรับไออุ่นจูบในรอบหลายวันมีกลิ่นอายของความหึงหวงปะปนจนคนถูกอ้อนต้องตัดเรื่องรกสมองออกไปทีละนิดทีละนิดยิ่งชิดใกล้ยิ่งใจเต้นพิโยใช้ปลายนิ้วเกลี่ยเส้นผมของเธอให้พ้นทางริมฝีปากนุ่มจูบซ้ำ ย้ำคำหวานที่เพิ่งเอ่ยบอกว่ารักอุ้งมือประคองแก้มอุ่นของเธอไม่ให้เลี่ยงหลบหรือผลักใสอืมไม่ไหวหาบเลยดีกว่าพี่ร้อนอะฮะอ้ว่าไงนะร้อนหาบน้ำกันเออพี่ยอเจ้าเลสนนะักขว่าจะรู้ตัวว่าถูกลากลงน้ำพักกรรก็หัวรอกขำ ปะปนกับเขินอายที่มีร่างของคนรักช่วยพยุงให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำเธอเองก็เพิ่งสังเกตว่าแอ่งน้ำตรงหน้านั้นลึกแค่สองกายยืนประคองโอบกอดกันได้และมีเพียงรอยยิ้มเสียงหัวเราะของเธอกับพี่โยในควงแห่งสายน้ำไหลยเย็นหัวใจเต้นรัวที่ได้อิงแอบแนบชิดยพี่โย มือถือพังหมดแล้วมั้งเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่ค่ะมีต้องเลยคนชอบก็ล่างหมดเวลาเหวี่ยงแล้วค่ะแฟนใครนะขี้หุงจังน้อยไปสิก็เพราะว่าพี่อมีคนเดียวนี่คะพลอยก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดต้องหูตาว่องไวยุงไม่ให้ต่ายไรไม่ให้ตาม มียอมให้ใครหน้าไหนมาเกาะแกะแน่นอนค่ะเชิญตามสบายแต่ถ้าสาแก่ใจแล้วตาพี่บ้างนะฝันไม่เทอะคนเจ้าแหละเอ้ยพี่โชเจะไปไหนมานี่มาให้พี่กอดซะดีๆ จบแล้วนะคะจบแล้วเนอะเดี๋ยวจะถูกเตือนจนต้องลบคลิปอีกซึ่งก็พอจะเข้าใจที่หลายๆคนคอมเมนต์มาว่าผลงานเรื่องสั้นตอนเดียวจบของชวาไพรนั้นมันยังไม่สุดนะคะน่าจะมีอะไรที่หวานได้มากกว่านี้คือมันหวานได้จริงๆโดยเฉพาะคนที่สนับสนุนผลงานในรูปแบบหนังสือเสียงเนาะก็จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าอยู่บ้านเขาก็ต้องเคารพกฎบ้านเขานะคะซึ่งก็ทําได้แค่ หอมปากหอมคอถ้าจะหอมอย่างอื่นต่อก็คงไม่น่าจะรอดถ้างั้นก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนในรูปแบบของหนังสือเสียงดูนะคะตามภาพนี้เลยล่าสุดเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่ถูกนําไปทําในเวอร์ชันของหนังสือเสียงเพื่อที่จะคือมันจําเป็นต้องต้องนําไปทําจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าพี่ยูเขาเตือนแล้วเนี่ยเราต้องเชื่อคะ่ะถ้าไม่เชื่อเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้เจอกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคลิปที่มันเก่ามากกว่า2ปีเนี่ย มักจะถูกเตือนอันเนื่องมันจากว่าเรามองไม่เห็นจุดที่ที่พลาดไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะถ้ามีเรื่องที่แก้วต้องเคลียร์ออกมาก็จะเขียนเรื่องใหม่ใส่ลงไปให้ไม่งี้เป็นไงล่ะ <c oughs> เอาใจกันสุดฤทธิ์โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝากผลงานในเวอร์ชันของหนังสือเสียงแลน e ์บ <c oughs> e ุ๊คด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายคะ่ะ